ครับมาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพคุณนิติการตอนนี้เนี่ยแพร่ระบาดไปในหลายประเทศแล้วก็เขาสืบนะว่ามีที่ฝังตัวอยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติของสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะครับเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่ทรงอำนาจจากจีนและไต้หวันได้ใช้พื้นที่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศฟิลิปปินส์เพื่อปฏิบัติการหลอกลวงคนผ่านอินเทอร์เน็ตจนสร้างความเสียหายไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ครับแม้มีการปราบปรามในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ไปบ้างแล้วก็ตามแต่อาชญากรที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงหลอกลวงผู้คนอย่างแยบยลมากขึ้นภายใต้การคุ้มครองป้องกันของกองกำลังชาติพันธุ์ในเมียนมานะครับรายงานระบุว่าฐานปฏิบัติการของมิจฉาชีพเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ใน2พื้นที่ของเมียนมาได้แก่เมียวดีซึ่งเป็นดินแดนชายแดนที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดของไทยและอีกพื้นที่หนึ่งคือบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของเมียนมาในพื้นที่ปกครองพิเศษว้าและโกก้างที่มีชายแดนติดกับมณฑลยุนนานของจีนนะครับเมียนมาเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ยึดครองพื้นที่ชายแดนสำคัญสำคัญและทำมาหากินกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยกองกำลังในพื้นที่ชายแดนไทยและจีนตามที่ระบุในรายงานก็เป็นกองกำลังที่มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะผู้ค้ายาเสพติดสัตว์ป่าหายากค้ามนุษย์รวมถึงเป็นผู้เป็นเจ้าของคาสิโนในพื้นที่ปกครองตนเองนะครับรายงานของ UNODC ระบุด้วยว่าองค์กรต่างชาติหลายแห่งนะครับเชื่อว่ามีผู้คนหลายหมื่นคนจากทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่นๆถูกหลอกครับให้มาทำงานกับแก๊งมิจฉาชีพตามจุดศูนย์รวมของสถานที่ปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยโดยส่วนมากนั้นเป็นคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงที่เข้าใจว่ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายกับบริษัทเทคโนโลยีที่ให้ค่าจ้างสูงนะครับแต่ท้ายสุดพบว่าต้องมาทำงานหลอกลวงผู้อื่นและต้องจ่ายค่าไถ่เป็นมูลค่า 3,000 ถึง 6,000 ดอลลาร์ซึ่งอาจจ่ายโดยครอบครัวสถานทูตหรือองค์กร NGO ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามครับมีบางส่วนที่ตั้งใจเดินทางมาทำงานหลอกลวงและชักชวนเพื่อนฝูงหรือครอบครัวมาร่วมทำงานด้วยโดยรายได้ของคนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานและบ่อยครั้งนั้นเป็นส่วนแบ่งจากการหลอกลวงเหยื่อคุณนิติการค่ะ VOA ติดต่อไปที่รัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับอย่างไรก็ตามทั้งจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศก็ได้เห็นชอบให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับจากธุรกิจคาสิโนในกัมพูชานะครับก็จะมีก่อนอาการเปลี่ยนงานเป็นมิจฉาชีพในช่วงโควิด-19 นะครับโดยหลอกลวงให้คนมาลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็แกล้งสร้างสัมพันธ์ฉันชู้สาวแล้วก็บอกให้โอนเงินมานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า romance scam นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าว VOA ได้รับวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มคนติดอาวุธเดินรอบๆพื้นที่ออกกำลังกายในขณะที่ถูกมัดมือเนื่องจากไม่สามารถทำยอดขายจากการหลอกลวงได้ตามเป้านะครับรายงานระบุว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ทำงานให้กับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ข้ามพรมแดนไปจากไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศต้นทางและจุดผ่านสำหรับการลักลอบค้ามนุษย์ในอาชญากรรมนี้นะครับท้ายสุดนะครับ UNODC ระบุว่าแม้มีเหยื่อหลายรายเข้าถึงการช่วยเหลือจากสถานทูตหรือภาคประชาสังคมจนนำไปสู่การไถ่ตัวออกมาได้แต่ก็ยังมีหลักฐานการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลอย่างในรัฐฉานที่เหยื่อนั้นไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ครับเป็นประเด็นที่น่ากังวลในระดับภูมิภาคกันเลยนะคะ